คยมีคนกล่าวไว้ครับว่าในแต่ละวันเราจะพบเจอคนแปลกหน้าเฉลี่ยวันละ47คนฉันน่ะชื่อจูนนะแล้วคุณน่ะผมชื่อบอมขอไลน์หน่อยดิแล้วมีความน่าจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเหล่านั้นจะชอบอะไรคล้ายๆกันและนี่ครับInviterแอปที่จะนำพาคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันมากมายให้มาเจอกันได้รู้จักกันศึกษากันเข้าใจกันคุณใช้แอปนี้มานานแล้วเหรอก็ผมเขียนแอปนี้เองอะแอปเนี้ยเหมือนของพวกคุณเป๊ะเลยแต่แผนธุรกิจของเขาดีกว่าของพวกคุณเยอะถ้าเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยผมคงเลือกพวกเขาอะเชี่ยที่เขามาตีสนิทกับมึงเนี่ยเพราะเขาอยากสืบเรื่องแอปเราวะที่มึงเห็นอยู่เนี่ยคุณแทนไทยวิสุทธิโชคนักลงทุนให้กับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ผมจะให้พวกคุณทั้ง2ทีมพรีเซนต์พร้อมกันอีกรอบหนึ่งในงานสตาร์ทอัพ Thailand ที่จะถึงนี้และจะมีเพียงแอปเดียวเท่านั้นนะที่จะได้ทุนจากผมอะก็ลองส่งคนของเราอะไปสมัครงานบริษัทนู้นดีป่ะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวภายในของเขาไงแล้วมึงคิดจะส่งใครไปหนูคิดว่าการที่ได้มาฝึกงานในบริษัทสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ดีค่ะร่วมงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับได้เลยค่ะพี่บอมแล้วช่วงก่อนที่ออกจากบริษัทเก่าอ่ะช่วงนั้นทำอะไรธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจอะไรส่วนตัวครับรายได้ดีป่ะดีครับแล้วออกทำไมกูเกลียดพวกมึงสองคนแต่ยังไงแอปกากาของคุณเนี่ยก็ไม่มีวันชนะผมได้หรอกเป้าหมายของเราอ่ะคือต้องคว้าอินไวเตอร์ให้ได้มีคนของอินไวเตอร์แอบแฝงตัวอยู่มึงไปทำงานฝั่งนู้นนานๆห้ามแปรพักนะเว้ยตายถามจริงคุณอยากชนะขนาดนั้นเลยเหรอที่กูทำไปอ่ะเพราะกูอยากชนะเว้ยหนูเห็นพี่ลืมไว้กะจะเอาไปให้พอดีค่ะน่ารักจังเลยของหนูนะคะมาค่ะสายแว่นแล้วน่ารักดีนะเราอ่ะกริ๊วค่ะขอบคุณค่ะกิ้วพอ